ข้าน้อยนมัสการพระคุณเจ้าพระคู่ศรีวนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดบุรพามื้อนี้พวกข้าน้อยคณะศิษย์เก่ามัธยมพนานิคมมาบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์วัดบุรพาเพื่อพนาจังหวัดอำนาจเจริญที่เป็นสถานศึกษาเก่าของพวกข้าน้อยที่ประสบผลสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายพันนายพ้นมากกระย่อนโรงเรียนวัดบุรพานี่เป็น50-60รุ่นตั้งแต่ผู้จัดการสนิททองเพ่นบ่ฮอดผู้จัดการดอนบุญหารปี2478สสฟ้องสิทธิธรรมมาตั้งโรงเรียนลาดแทงแหลกของอำเภอพนานอยู่วัดบุรพาผลิตบุคลากรที่ทรงคุณค่าของอำเภอพนาเป็นคู่เป็นบาหลายที่สุดนับประทวนเพื่อนหนึ่งมีคู่4คน5คนนี่เขาจะสาวาเมืองพนาเป็นเมืองนักบาทเป็นเมืองแห่งคู่มีคู่ไปซ้อนทุกสารทิศภาคอีสานบ้างภาคใต้ก็มีฮอดภูเก็ตผิดจากเป็นศิษย์มัธยมพนานิคมวัดบุรพาทั้งนั้นมื้อนี้พวกข้าน้อยมาพากันซุ่มนุ่มศิษย์เก่าหวานบ่ตุ่มโฮมศิษย์เก่าอยู่บ้านคุณเพี้ยนศรีไว้สิ่งขึ้นเลยนี่จิตใจศิษย์สนองบุญคุณสถาบันเก่าที่เฮาเคยศึกษาเราเรียนมาถึงแม้ว่าเป็นหัวแจกห้างเป็นกุฏิห้างเป็นบ่อนเลี้ยงเฮาตั้งใจแล้วก็สบผลสำเร็จคุได้ทราบข่าวว่าอาจารย์เจ้าอาวาสพระคู่ศรีวนานุรักษ์นี่สร้างพิพิธภัณฑ์วัดบุรพาขึ้นเลยมีจิตใจอยากสิสนองบุญคุณสถาบันเก่าที่ผลิตให้เฮามาเลยนี่จตุปัจจัยคนละเล็กละหน่อยคนละ500คนละพันให้สมทบมามื้อนี้ 23,450 บาทมาสมทบแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ให้หยังร่วมเช่นตู้สำหรับวางวัตถุโบราณเป็นต้นหรือซอยมุ่งหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของเจ้าคณะสืบไปขอข้าน้อยอยากถามแนว่าที่แนวดลบันดาลใจหยังเจ้าอาวาสวัดบุรพาจังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นขอกราบนิมนต์ก่อนคุณตาคุณย่าได้เคยเล่าเรียนเคยศึกษาอยู่หม่องนี้ก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่มาเห็นอาตมาได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จุดประสงค์ก็เพื่อรวบรวมศิลปะวัตถุสิ่งของโบราณที่คนในโบราณในคนก่อนเพิ่นใส่บ่ว่าจะเป็นเครื่องท่อผ่าเครื่องจักสานเครื่องลักป่าหรือว่าวัตถุโบราณต่างๆมื้อนี้ก็มีส่วนหนึ่งในส่วนที่ญาติโยมของชาวพนาก็ให้ความร่วมมือบางส่วนก็บริจาคมาบางส่วนก็หามาเอาปัจจัยไปนำสื่อมาส่วนหนึ่งก็ว่าได้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับเพราะว่าอยากให้โดยเฉพาะแล้วเมืองพนาก็เรียกว่าเป็นเมืองนักปราชญ์พนาเมืองเก่าพระเราเทียนมิตรพระขิดสวยดีมัดหมี่จานลานวนอุทยานดอนเจ้าปู่การที่เป็นเมืองนักปราชญ์คนทั้งชาวบ้านต่างเมืองเพิ่นมองเห็นเพิ่นว่าโอ้เมืองนักปราชญ์ต้องมีแนวดีอย่างหนึ่งแน่นอนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพนาคือพะเลาเทียมนิมิตนี่ที่อยู่วัดพะเลาห่างออกไปนิดนึงเดี๋ยวนี้ตำบลพนาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่2แห่ง3แห่งก็น่ะ1กับวัดพะเลาเทียมนิมิต2วนอุทยานดอนเจ้าปู่สวนลิงอันที่3มันเกิดขึ้นใหม่กับวัดดอนขวัญเพิ่นมีเจดีย์สร้างมีปู
พญานาคยังเป็นกระลันสร้างเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนแวะไปแวะมาซึ่งวัดบุรพากับอยู่ในระหว่างกลางของสองวัดนี่โดยที่ว่ามีอย่างในสมัยก่อนเนี่ยคือว่าเป็นวัดเป็นศูนย์การศึกษาเหล่าเรียนอยู่แต่ว่าว่ามีหลังจากได้ยุบการศึกษาไปครับว่ามียังเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นทางผ่านนี่สิก็เลยเกิดขึ้นความดำริเกิดขึ้นหลังจากได้ไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละหม่องหรือว่าอาคารสถานที่เป็นกะมีคนบอกว่าที่เป็นวัดว่าโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษมีคนสร้างขึ้นแต่ละอย่างโดยเฉพาะอาคารพิพิธภัณฑ์คนสร้างขึ้นโดยเฉพาะบ้านพระนาฏหรือว่าเมืองดักป่าแต่ว่าบ่มีศูนย์กลางของเก็บรักษาของโบราณเท่าไหร่ของอยู่วัดพระล้อกะบ่มีหลายปานใดมองสิล่ะก็เลยมาดำริสร้างในส่วนหนึ่งก็ของที่อยู่ในวัดได้ว่าของอดีตเจ้าว่าเพิ่นเก็บไว้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่บ่ว่าสิเป็นตู้พระอภิธรรมธรรมาสเป็นคัมภีร์ใบลานเนี่ยครับเขามีอยู่ก็เลยมีความดำริว่าอยากเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนต่อไปในภาคหน้าก็เลยมีความดำริเกิดขึ้นจัดสร้างขึ้นคงสิใส่งบประมาณยะนี่ก็ดำเนินการไปแล้วเครื่องหนึ่งโดยสั่งเป็นสองสั่นสั่นล่างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์สั่นบนก็จะเป็นฝั่งพุทธลูกที่ว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไปสาราไร่สองหลังก็เป็นที่จัดทำพิธีกรรมและสร้างพุทธศาสนาเวลามีการมีงานก็เพราะได้ใส่งานได้ในการอันนี้ใส่ประโยชน์ในการเหตุเกิดแล้วหรือว่าเป็นที่จุดชมวิวหรือว่าจุดเช็คอินของคนที่มาเที่ยวอาคารพิพิธภัณฑ์มีมองขึ้นเบื้องก็ชมวิวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประมาณนั้นอันนี้คือความดำริเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังผลสำเร็จก็ยังรอก็ยังขาดทุนปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากจึงขอจะเริ่มพรบอกบุญญาติโยมมาซอยกันสร้างเพื่อความสำเร็จต่อไปในภายฝากนะจากพวกขน้อยเด็ดมาบริจาคแล้วมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มาร่วมได้มาส่งเสริมมาปรับปรุงสถานที่เคยประสิทธิ์ประสาทพิซซ่าให้ว่าก็ในนามของคณะมัธยมพนานิคมติดต่อมัธยมพนานดีใจหลายที่ขอบคุณขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าอาวาสที่ความผิดรีเริ่มให้ลูกหลานเจ้าพระนาได้ที่ที่ศึกษาเราเรียนแห่งหนึ่งสืบไปเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอพระนาและเป็นที่ศึกษาเราเรียนของเป็นแรงท่องเที่ยวหนึ่งของพระนาในโอกาสต่อไปถึงมันสำเร็จแล้วขอให้อาคารแห่งนี้จงเจริญขึ้นยิ่งขึ้นเป็นชื่อเสียงของเพื่อพระนาสืบไปก็หน่อยหมดตัวหน้าสาธุนำก็เจริญพรอันนี้ท่องสองเรียงอันนี้ขันทองเหลืองเขาเอิ้นขันทองเหลืองนี่ขันหมากโบราณทำโดยไม้ถ้าโดยหลักน้ำเกี้ยงเขาหนาโบราณไอ้ท่านมาเสียนมามีแต่คนบริจาคเท่านั้นบริจาคเก่าแก่เก็บไว้เพื่อประโยชน์กับผู้เมินว่ามีขันหมากแล้วเมินน้ำสานเนาะคนเป็นฝากนั้นเพื่อพระหน้าเพื่อพระหน้าเนี่ยเพื่อตระการเนี่ยผู้เมินมีจิตตะท่ามาบริจาคอันนี้เป็นความผิดของใครเนี่ยความผิดของเจ้าอาวาสผู้ศรีวนานุรักษ์วัดบุรพานี่นะวัดบุรพาเจ้าอาวาสวัดบุรพาที่มีขันมาโบราณหมากเบงหรือไงเพื่อเมื่อหนุ่มเบงแน่ขันมาขันมาต้อนรับแขกที่รับไปเยี่ยมบ้านแอบยานี่แอบยาติ๊บเขาอย่าก็ติ๊บเขาคนละแนวคนละยางก็ติ๊บเขา
แอบยาใส่ยาเชิญเวทต้องเองแน่ห้วนยาน่ะอันนี้แหละท่านท่านมาท่านรับแขกพวกเครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงเก่าเครื่องนี้เห็นเสียงเพลงเก่าๆได้เพลงแต่ทุกเทศท่านนี่สวรีผักกาท่านมันเอามาไว้เป็นเสียงหน่อยเครื่องเล่นเป็นเสียงตะเกาเครื่องเล่นเป็นเสียงเลยวิทยุเก่าแก่เพื่อผ้าไหมที่ชาวบ้านบริจาคผ้าไหมเป็นสินตะโบราณนะมีไหมมีโบราณมีไหมที่ชาวบ้านตำแล้วมาบริจาคเอาไว้เป็นสมบัติของวัดของพิพิธภัณฑ์นะครับ